อ่าโน่นนี่ครบแล้วค่ะพ่อใจจะยกเว้นสิกรรมการต้องฝันกันเดี๋ยวทุกอย่างเตรียมตัวอ๋อเตรียมตัวประถมนิเทศค่ะอยู่ข้างล่างว่าราชการกราบนมัสการเออเพื่อการติดนมัสการก็คือใครอ่อนที่สุดเนี่ยอายุน้อยฟาคุณครูลองดูอายุว่านั่นแก่เท่าไหร่ฟาคุณครูเท่าไหร่ปฏิเวธมันได้ธรรมะแล้วจริงตรงตามปริยัติด้วยเราก็ปฏิบัติบรรลุปฏิเวธด้วยเป็นสัจจะได้แล้วมันจะไปไหนมันก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เราได้ที่เที่ยงแท้ที่เที่ยงแท้ที่มันไม่มีอะไรจริงเท่ามันจริงละโอ้มันก็จะไปเปลี่ยนไปอื่นมาละแล้วก็สังคมของชาวสุมันก็ยังไม่ได้ล้มละลายมันก็ยังอยู่หมู่ฟูมีพบองค์ประกอบพร้อมมันพร้อมสปายะสี่ครบอยู่มันก็อยู่มันถึงแค่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเด็กนักเรียนหรือเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานถึงเข้าอาจจะอะไรหน่อยแต่ก็ยังจะไปแนวโสมีอยู่ใช่ไหมคะพ่อท่านใช่ใช่เขายังคือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้ามันถึงขีดมันมียกเว้นแต่เพียงวิบากของคนแต่ละคนวิบากวิบากนี่มันเป็นตัวแหมห้ามไม่ได้หรอกมันพาไปอ่ะมันพาเป็นถ้ามันถึงขีดถึงเขตของมันด้วยสัจจริงแล้วมันก็ตรงตามคำสอนพระเจ้าอยู่จังนะมันเที่ยงมันไม่เป็นอื่นนิจังทุวังสัสตังนวิปริณามธรรมมังสังลัง
ไม่แปรเปลี่ยนไม่เป็นอื่นไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้แม้มันจะเหลือน้อยคนแม้มันจะเหลือน้อยคนมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอโศกไม่ได้น้อยลงแต่ว่านักบวชมันน้อยลงเพราะของเรามันไม่เหมือนแต่ก่อนกฎระเบียบมันอะไรไตรและองค์ประกอบอะไรไตรต่างๆนานาสิ่งแวดล้อมประกอบมันสามารถเป็นคฤหัสถ์อยู่ได้สบายกว่ามันยิ่งเห็นได้สมณะยิ่งน้อยนี่ฝึกมากขึ้นอีกไม่ได้เพราะสมณะมีอยู่แค่นั้นเป็นตัวกำหนดใช่ไหมสมณะเป็นตัวกำหนดมันก็มีขีดของมันแม้แต่เป็นสมณะเป็นอะไรต่ออะไรมันเป็นของจริงไม่ใช่ของเล่นบางคนจะมาบวชเล่นบวชหัวบวชอะไรต่ออะไรไม่มาหรอกประสบมาบวชเล่นบวชหัวไม่มีมีแต่มาบวชก็ต้องจิตจริงบวชเล่นบวชหัวบวชลาบก็ไม่ได้ยศสรรเสริญได้ไม่มีอะไรต่างๆไม่มีตัวรอทุกอย่างใครมาเสียเวลาทำไม มันมามันก็ต้องมาด้วยจิตใจจริงๆเรื่องอะไรมองแวะเวียนเล่นอะไรมันเสียไม่เสียก็ไปเสียเวลาผู้มานี่คือแน่ใจมาเพราะความชัดเจนแน่ใจมาพวกมันความเห็นมันคนละขั้วกันคนเห็นว่าโอ้ยมันยีระอะไรเรื่องลาภยศสรรเสริญอะไรทั้งโลกเขาจะเป็นไรไงเขาก็เอาลาภยศสรรเสริญไม่เอาจะเอาอะไรทั้งโลกตัวโลกทั่วโลกทั้งหมดทั้งโลกศาสนาอื่นต่างมีศาสนาพุทธที่เป็นของแท้อย่างที่ชาวโซโลเป็นแต่พูดถึงว่าที่รู้สึกแบบนี้ก็ตอนมาอยู่กับพ่อครูนะคะที่รู้สึกว่าไปทางโลกมันเสียเวลานะคะอ้าวแล้วก็ตอนที่แล้วมันมาอยู่กับอาตมาได้ไปอยู่ทางในมันจะรู้สึกอย่างเงี้ยเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้สึกว่าไปทางโลกมันเสียเวลาก็ถูกแล้วสิคำพูดชัดเจนแต่เมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้สึกนะรู้สึกว่ามาทางนี้เสียเวลาอ้าวฮะไปถึงก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นใช่ไหมไปถึงเวลาอยู่ทางโลกคือทางบ้านนี่ก็จะบอกว่าเราเสียเวลาอย่างนี้นะคะแต่เราก็กึ่งๆนะเชื่อเข้าบ้างไม่เชื่อบ้างอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงวันนี้เราชัดเจนว่าทางโลกนั่นแหละเสียเวลามันจะไปอยู่ทำไมล่ะทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่อยู่เลยท่านมีจริงกับพระคุณเท่าไหร่เจ้าอะไรแบบโลกท่านยังไม่เอาเลยเรามีแง่นิดเดียวอย่าไปนั่งห่วงหาอาวรณ์อะไรกันทำอาตมาอายุจนป่านนี้ยังทำงานธรรมะมาเรื่อยๆมันยิ่งเห็นความจริงว่าโอ้ความเสื่อมของศาสนาพุทธเนี่ยมันเสื่อมมากๆจริงๆเลยมันเข็นไม่ขึ้นจริงๆพูดไปเถอะให้ชัดๆก็คือด่าไปเถอะไม่รู้สึกรู้สาอะไรจะด่าจะว่ายังไงเช็คละเชยเมื่อนกันกับทักษิณโดนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองก็กระเชยเขายังภูมิใจของเขานะเขาทำได้ขนาดนี้เขามีอภิสิทธิ์เขาสามารถที่จะเหนือกฎหมายอะไรก็ทำฉันไม่ได้อะไรเลยจอมอาชญากรจริงๆเลยโอ้โหสมแล้วที่จบอาชญาวิทยามาเป็นอาชญากรที่ใช้วิชาที่เรียนมาได้ประสิทธิภาพตอน
นี้เขาก็คงจะคุมคุณเศรษฐานายกปัจจุบันเลยนะคะเปาโถเสร็จแล้วคุณเศรษฐาก็ใช้เท้าแดงอะไรต่างๆคนก็บอกว่าเป็นสิ่งเดียวที่เป็นอิสระที่ทำได้โอ้มันเก่งมากถูกไปได้น้องนั้นถูกกดปุ๊บมันคิดไม่ออกเขาคิดไม่ออกเขาคิดไม่ออกเขาเองเขามาคือมันซ้อนอ่ะเขาได้นะไม่ใช่เขาไม่ได้เขาได้แหน่งยศศักดิ์อะไรได้เป็นโลกแต่เขาได้เขาก็ได้อย่างนั้นแหละได้ไม่จริงแต่จริงได้แค่นั้นเขาก็ได้ไม่ใช่น้อยขนาดลุงอิงเขาก็ยังเห็นแล้วท้อเห็นผู้ชายตัวเบลอตัวจริงตัวน้อยแล้วยังไม่ได้มียศตำแหน่งอะไรนะแต่เขาก็ถือว่าเขามีกันนะเห็นไหมเนี่ยมันหลอกซ้อนหลอกที่จริงตัวใหญ่จริงๆไม่ใช่เศรษฐาองค์ยิ่งใหญ่กว่าและตอนนี้คุณหญิงก็จะมาเปิดหน้ามาถึงออกมาชัดเจนเลยนะคะใครๆก็ต้องยอมคุณหญิงก็จะมาอยู่แล้วนะแต่คุณทักษิณคุณอิงจะมาออกงานหลายๆงานอยู่กับคุณอิงนะคะอืออยู่หลังบ้านก็จริงแต่โหสุดยอดเลยคุณหญิงนะคะนี่คือโลกีแสดงออกมาดูโลกีมันจะเป็นเรายิ่งว่างจิตยิ่งหมดโลกหมดโลกีเท่าไหร่ไงมันยิ่งเป็นกระจกเงาที่ซ้อนเนี่ยเราเห็นซ้อนอ๋อซ้อนถึงความสกปรกที่ไม่ใช่ความสะอาดให้เห็นความสกปรกทุลีละอองมุกสัมความสกปรกที่ซ้อนอยู่ในกระจกเงาเนี่ยโอ้สองโลกแหววมาโอ้ เห็นชัดคิดว่าการกระทำของเขาทุกอย่างทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของทักษิณหรือทุกคนที่ร่วมกันเป็นการจุดไม่ขีดที่มันเกิดแสงสว่างไปหรือเขาทำตัวเขาเองให้ประชาชนได้เรียนรู้ถ้าเขาไม่เป็นแบบนี้ประชาชนคนไทยก็ยังรักยังห่วงเขาเยอะขอบคุณเขาเนาะที่เขาเสียสละตัวเองขอบคุณอย่างยิ่งที่ไม่โอ้โหเสียสละอย่างยิ่งเลยที่จะจะเอาตัวเองเอาครอบครัวเอาศักดิ์ศรีเกียรติยศทุกอย่างมาเออมาทำให้มันแสดงได้มันซับซ้อนติดกลับนะคนละเรื่องเรามองเห็นอีกมุมเขาไม่มองเห็นเขายิ่งมองเห็นว่าอิ๊งเขาก็ได้ว่าเขาได้สูงๆเขาได้มองมุมสูงตอนนี้ก็พวกเสื้อแดงเสื้อส้มเขาก็มองเห็นได้เยอะแล้วเพราะพฤติกรรมของทั้งเสื้อแดงทั้งเสื้อส้มถ้าเขาไม่ทำแบบนี้คนไทยก็คงจะหูตายังไม่สว่างยังปิดตาอยู่กับไม่เห็นความดีของประยุทธ์แต่เพราะพฤติกรรมเขาเนี่ยมันเดินทำให้มันเกิดได้เรียนรู้ถ้าคนไม่มีปัญญาก็ยังเหมือนอยู่แต่หลายคนก็ฉลาดขึ้นยังก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าเขาบอกว่าราชการที่10เกี่ยวศรีวิไล11 12ตอนนั้นเรียนมองไม่ออกแต่พอเหตุการณ์ทั้งนี้ดีก็เริ่มมองออกว่าเขาหัวเขาทำตัวเขาให้เขาตายเองค่อยๆตายไปยังคิดอย่างนั้นนะแต่มันจะนานอีกเท่าไหร่นี่ถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้คนก็ไม่ได้มีโอกาสก็ยังชื่นชมชื่นชมคนที่ฉลาดก็จะศึกษาพอมีห้าสิบกว่าปีมาทำงานมาถ้าเราจะมองว่าทักษิณกำลังทำนรกถูกไหมใช่สิใช่สิกำลังทำนรกให้ได้ขึ้นก็ขึ้นประมาณทำงานมาห้าสิบกว่าปีเห็นชัดเจนนะพวกเราเนี่ยธรรมะเป็นธรรมะเรื่องที่คนเขาว่าแตกแหลกนะว่าพวกนี้เธอเดียวมันมีรูปเนรรูปพระอะไรออกมาเขาว่านะแต่พวกเราไม่มีคดีพวกนี้เลยตลอด50กว่าปีไม่มีใช่ไหมแต่ว่ามาตอนแก่หรือก็ไม่ใช่ไม่ใช่มีมาแต่พวกเราก็มาแต่สาวตัวไม่มีคดีพวกนี้
ของเขาระบาดระแวงกันมาโอ้โหดูมันอยู่คลุกคลีเกี่ยวข้องกันอยู่นี่คงเขาโอ้โหถ้าพระปฏิบัติเขาอย่างนั้นนะถ้าพระบ้านก็แล้วไปเถอะเขาอะไรต่ออะไรยังขนาดนั้นเรายังดีกว่าพวกหมู่พระปฏิบัติด้วยพระปฏิบัติของเขาอย่างอันนี้เห็นชัดเจนเลยเป็นก่อนที่มานี่ก็เป็นแม่ชีนะครับมีความรู้สึกว่าผู้ปฏิบัติธรรมสายตัวพวกผู้ชายนี่นะรักษาพรหมจรรย์ยิ่งกว่าผู้หญิงสาวอีก ตอนแรกยังตั้งใจจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีผู้ชายอยู่นะจะไปอยู่ที่อุบาสิกาดีนะฮะบอกเราจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีผู้ชายอยู่แต่พอมาเจอหัวโศกโอ้โหอะไรนะรักษาพรหมจรรย์ยิ่งกว่าผู้หญิงสาวอีก นี่มันเป็นสัจจะเวลาพิสูจน์คนเนี่ยเวลาในการพิสูจน์คนมันแสดงได้พอเราก็เอาฟังธรรมะไปอาตมาก็พูดละเอียดละออไปนอกนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็นอกจากจะปฏิบัติให้มันได้59อีกปีไม่เคยก็ได้ครบร้อยยี่สิบห้าจุดเก้าเหลือ59เลยเหรออ่าถึงแล้วเหรอของท่านเหลือมาไปสุดนะนี่เขาคงไม่เต็มเต็มผลเต็ม82ฮะท่านเต็มผลเต็ม82ที่ไม่ได้เรียกกราบท่านเด็กไทยในนี้นี่ไม่มี80เลยนี่ฮะไม่มี80เลยใช่ไหมไม่มีครับ80ไม่ได้มาค่ะท่านไม่ได้มา80ไม่ได้มากับ80ตอน79 90 90 59ต่ำสุด79ว่าตอนเยอะสุด73 73โอ้โหอันนี้เท่าไหร่1